สวัสดีเพื่อนชาวทุกคนนะครับผมในคลิปนี้ผมจะมา share แชร์ไอเดียละกันเรียกว่าไอเดียแนวคิดนะครับที่ทำำํากําไรผมได้เนี่ยห้าแสนกว่าบาทภายในเวลาแค่เอาตีไปครึ่งเดือนนะครับตั้งแต่2อาทิตย์ละกันตั้งแต่ต้นเดือนมีนาคมจนถึงวันที่สิบมีนาคมก็อาทิตย์ที่แล้วนะครับก่อนอื่นเลยที่ผมโชยดุดนี้อันนี้คือคลิปที่ผมทําการบันทึกมาจากโทรศัพท์มือถือเนาะด้านขวามือเนี่ย เป็นจากอีกเครื่องหนึ่งนะครับที่โชว์ให้ดูแต่ว่าผมลืมโชว์ว่ามันคือรหัสจริงมันชีจริง,รงเพราะนั้นก็เลยมีไอคลิปซ้ายมือตรงนี้โผล่มานะครับโชว์ให้ดูว่าเออไอเนี่ยนะดูซ้ายมือก่อนนะครับเป็นเป็นบัญชีจริงๆที่ผมเล่นจริงๆนะครับแล้วก็ถามว่าดูยังไงก็ดูตรงนี้แล้วกันนะครับประวัติการเทรดนะครับจะเห็นว่าอันที่ผมเล่นสุดท้ายเนี่ยเป็น USDCPY เนาะเข้า buy า10ล็อตนะครับตรงนี้ที่ราคาตรงนี้เลย148393ซึ่งมันก็คือออเดอร์เนี้ยนั่นแหละนะครับเพราะ ออเดอร์เดียวกันเพราะฉะนั้นการที่โชว์กาไรให้ดูตรงนี้ว่าเออในหนึ่งอาทิตย์เนี่ยผมได้2อาทิตย์นะโทษทีผมได้1 5 0 0 0เหรียญหรือประมาณ5,000 0นกว่าบาทเนี่ยมันคือบัญชีจริงเพราะว่าซ้ายมือเนี่ยโชว์ให้ดูแล้วนะครับว่าเออเนี่ยมันคือบัญชีของ e XM จริงๆนั่นเองนะครับนะเดี๋ยวขออนุญ,ญาตเปิดให้ดูนะปุ๊บนี่ตรงนี้นี่คือบัญชี e x m นะครับแล้วก็เข้าเทรดดูปิดเทรดทุกอย่างโชว์ให้ดูหมดเลยนะครับนี่ก็เทรดที่ผมเล่นนะเพราะฉะนั้นะผมขออนุญ,ญาต หยุดอันซ้ายมือไว้ก่อนตรงนี้แล้วกันเนาะแล้วเรามาดูที่ขวามือนะครับจะเห็นว่าเทดที่ผมเล่นเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมันจะเป็นการเข้าบายซะส่วนใหญ่ของย s ติ p ถีีนะครับเพราะว่าราคาเนี่ยมันเป็นเทนขึ้นมาในคลิปเนี้ยผมขอพูดก่อนว่าผมจะไม่ได้าอธิบายให้ฟังนะว่าเข้าเพราะอะไรอะไรพวกนั้นเนาะแต่ผมขอมาพูดในเรื่องของแนวคิดละกันนะครับว่าทําไมผมถึงทํากําไรได้ขนาดนี้แล้วอะไรเป็นตัวที่ทําให ผมกล้าเล่นได้ขนาดนี้นะครับก่อนอื่นเลยเนี่ยต้องบอกกันเลยว่าทั้งหมดทั้งมวลนะครับจะเห็นว่ามันเป็นการโอเวอร์เทรดนิดนึงผสมกับการบริหารความเสี่ยงนิดนึงเพราะว่าจะเห็นเนาะผมฝากทุนไปทั้งหมดนะครับอยู่ที่4ี่0มื่นเหรียญนะครับแต่ถอนทั้งหมดเนี่ยอยู่ที่4 5 0 0 0เหรียญคืออย่างนี้ครับผมเติมเนี่ยครั้งแรกผมไม่ได้เติม4ี่ห0เหรียญนะผมเติมประมาณหมื่นเหรียญก่อนแล้วก็เล่นไปแล้วก็เติมเพิ่มถอนเพิ่มจนสุดท้ายมันมาจบอยู่ประมาณนี้ นะครับซึ่งได้กำไรสุดทีเนี่ยอยู่ที่1 5 0 0 0ดอลลาร์นะจะเห็นว่าบางเทรดก็กด30ล็อตก็มีนะครับแต่ว่าเป็นการกสกอรปิ้งสั้นๆนะ,บ,นะบ,บางเทรดก็15ล็อต10ล็อตอะไรพวกนี้ถามว่าโอเวอร์เทรดไหมต้องบอกคนว่ามันก็ผสมกันและกันเนาะแต่ว่ามันยังอยู่ในความเสี่ยงที่เรารับได้เพราะว่าอย่างไอ้สาล็อตเนี่ยผมก็คือเอากําไรที่ผมได้ก่อนหน้าเนี่ยมาเสี่ยงมาความอะไรหมายความว่าถ้าเทรดสาล็อตเนี่ยผมเสียนะอย่างน้อยผมก็ไม่พอแตก นะครับผมก็แค่เสียกําไรอาจจะเป็นทั้งกําไรทั้งอาทิต์ที่ผมทํามานั่นเองมาเล่นในเทรดนี่นั่นคือการเรียกว่าเอากําไรที่ทําได้มาเสี่ยงเพิ่มเพื่อให้มันเอ้ยถ้าชนะเราจะได้ได้กำไรเยอะขึ้นนั่นเองนะครับซึ่งแนวคิดที่ผมได้จากเทรดสสัปดาห์้นที่ผ่านมานะครับก็คืออันดับแรกเลยนะเรื่องของจังหวะการรอ น,นี่คือสิ่งหนึ่งที่ผมเชื่อว่ามันเป็นปัญหากับใครหล,หลายๆคนมากเลยก็คือในเรื่องของการรอหลายๆคนเนี่ยเราจะรอไม่เป็นนะหมายความว่าอะไรครับหมายความว่าเราต้องการที่จะเทรดทุกวันซึ่งถามว่าไอประเด็นจุดเนี้ยมันดีไหมมันไม่ดีผมพูดได้เลยตรงนี้ตอบตามประสบการณ์ของตัวเองและตอบตามที่ผมเห็นเห็นมานะครับการเทรดทุกวันไม่ได้หมายความว่ามันจะดี นะบางวันจะเป็นอย่างนี้ผมเล่าให้ฟังตามประสบการณ์ผมคือบางวันครับผมตื่นขึ้นมาผมรู้สึกว่าเฮ้ยวันเนี้มันน่าเล่นเทสสุดเลยแล้ววันแรกที่ผมเล่นวันนั้นนะส่วนใหญ่ผมจะได้กําไรแต่ก็จะมีอีกบางวันครับบางวันที่ผมตื่นขึ้นมาแล้วผมรู้สึกว่าอืม um, วันนี้มันดูไม่น่าเล่นเลยเว้ยมันรู้สึกแปลกๆรู้สึกว่าไม่อยากเล่นนะฮะซึ่งพอผมไปเฝนเล่นเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นทุกครั้งคืออะไรคือมันเสียเทด เราจะมองว่าเฮ้ยมันคือการบอกว่าผมมีโชคช่วยหรือเปล่าทำไมรู้สึกได้เงนี้ถ้าเรามองตรงนั้นมันก็ได้เหมือนกันแต่ถ้าเรามองคิดในเรื่องของลอจิกหลักการเหตุผลผมจะบอกให้เลยว่ามันไม่ได้เกิดจากโชคช่วยมันเกิดจากการที่เราเนี่ยเข้าใจตลาดมากพอว่าเฮ้ย hey, ไอเมื่อวานเนี่ยที่ได้กำไรทีหนึ่งสี่ห้าพันเหรียญเนี่ยมันเกิดจากอะไรมันเกิดจากการที่การาฟเนี่ยวิ่งขึ้นเป็นเทรนสูงไปไเรื่อยๆถูกไหมเราเล่นแล้วได้กาไรเยอะหมายความว่าการาฟเนี่ยมันวิ่งไปเยอะแล้ว มันใช้พลังงานสูงมากในการวิ่งขึ้นใช้แรงสูงมากในการวิ่งขึ้นพออีกวันหนึ่งเรามาเล่นเราจะรู้สึกว่าเฮ้ย mm. ทําไมมันเล่นไม่ได้เพราะการาฟมันจะอยู่ในกรอบไซเบ์แบบนี้แล้วเราก็จะมาเฝืร์เล่นช่วงนะครับแล้วเราก็จะเสียนั่นเองหน้าถ้าเรามามองในเชิงของในเรื่องของตักกะการใช้เหตุผลมาประกอบเราจะเห็นว่าไอ้วันที่เราได้กําไรเนี่ยเราเล่นตอนที่การาฟมันวิ่งแรงๆพอตื่นใอมกวันนึง เรารู alone, ้ตามจิตใต้สํานึกว่าเฮ้ยเมื่อวานเนี่ยมันแรงแล้วเพราะฉะนั้นวันนี้เท่าจะเล่นเนี่ยกราฟอาจจะไม่ได้วิ่งแรงก็ได้เราก็จะรู้สึกว่าอืจังหวะเล่นเนี่ยมันไม่มีแค่นั้นเองเพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งที่ผมได้จากการที่ทํากําไรขนาดนี้ภายในเวลา2สัปดาห์นะคือข้อแรกนะครับอย่างที่บอกไม่ใช่ทุกวันที่จะเล่นได้เราต้องรอจังหวะที่มันเหมาะสมรอจังหวะที่กราฟมันบอกว่าเฮ้ยฉันจะไปแล้ว ทันไซเวย์มานานมากพอนะครับสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นคือเมื่อก,การาฟไซเวย์มานานมากพอมันจะเลือกทิศทางมันจะมีการเฟกเอาหนึ่งทีนะครับเราไปอีกทางหนึ่งหรืออาจจะเป็นอย่างนี้ก็ได้ไซเวย์เสร็จนานนะครับเราพุ่งไปทิศทางเดียวเลยก็ได้หรืออาจจะวิ่งลงแบบนี้ก็ได้ถูกไหมมันจะเป็นแค่ประมาณนี้แหละมีอยู่4รูปแบบนะครับประมาณนี้เฟกเอาขึ้นแล้วลงล้วจะประมาณนี้ หรือบางทีก็ไซด์เวสเสร็จแล้วก็มาไซด์เวสต่อก็ได้แต่ส่วนใหญ่จะเป็นประมาณนี้แหละไซด์เวสเสร็จหลอกทีนึงแล้วลงไซด์เวสเสร็จหลอกทีนึงแล้วขึ้นไซด์เวสเสร็จแล้วขึ้นเลยไซด์เวสเสร็จแล้วลงเลยจะมีประมาณนี้ซึ่งวันที่เราเล่นนะครับส่วนใหญ่แล้วเนาะก็จะเป็นวันพวกนี้แหละถ้าเราจะได้กําไรนะจะเป็นวันพวกที่ต้องวิ่งเป็นเทนวิ่งเป็นเทนพอเราเล่นมันนี่เสร็จอีกวันหนึ่งตื่นมาเราจะรู้สึกว่าอืมไม่อยากเล่นละเพราะเมื่อวานกราฟมันวิ่งไปเยอะแล้วแค่นั้นเองเหมือนกับคนเรารัเเอางายยๆล สมมุตินะถ้าเราเป็นมือใหม่ในการวิ่งแล้วกันชอบวิ่งเราชอบวิ่งแต่เป็นมือใหม่ตื่นมาวันแรกทดลองเลยเราวิ่งไปสมมติง่ายๆ5กิโลเมตรวันถัดไปเนี่ยเราจู้สึกว่าเอยไม่ค่อยอยากไปแล้วมันดูเหนื่อยจังเลยมันดูอะไรจังเลยนะฮะถ้าเราไปฝืนได้ไหมก็ได้แต่ร่างกายอาจจะพักผ่อนไม่เพียงพอนะครับอาจจะซ่อมแซมไม่เสร็จก็เหมือนกันกับการาฟวันแรกเราหุ่ยซัดเต็มเลยการวิ่งเป็นเทนอีกวันหนึ่งเรามาเล่นนะครับปึ้ง กราวอาจจะไซเว์อยู่เราอาจจะเสียก็ได้เพราะฉะนั้นข้อแรกไม่ใช่ทุกวันที่เล่นได้เราต้องเลือกวันเล่นให้เหมาะสมนะครับอีกข้อหนึ่งก็คือข้อที่2นะเมื่อมั่นใจแล้วถือเททให้ทนซึ่งบอกตรงเลยนะครับว่าไอสัปดาห์2ส,สัปดาห์เนี้ยถ้าผมทําข้อนี้ได้ดีกว่านี้นะผมจะได้กําไรเนี่ยผมว่าน่าจะเป็นหลักล้าน ค,คงไม่ได้แค่5้าแสนหรอกนาจะได้เป็นหลักล้านเลยเพราะว่าเทรดทั้งหมดทั้งมวลน,นะอย่างเทรดนี้เราเห็นไหมซ้ายมือผมตั้ง T P ไว้นะครับถ้าผมปล่อยมันถึง T P บอกได้เลยว่าเทรดพวกนี้โอ้โหผมได้เพิ่มอีก 3- ามสี่แสนแน่นอนนะครับแต่นั่นเลยครับนี่คือสิ่งที่ผมยังฝึกไม่ได้เหมือนกันก็คือในเรื่องของการถือกําไรให้ทนนะครับแต่มาเป็นข้อคิดที่ผมมาพูดได้ผมมาสอนได้เพราะว่าในอนาคตเราก็สามารถปรับปรุงแก้ไขได้ถามว่าตรงนี้มันมีวิธีแก้ย่างไงบ้าง ผมนั่งถกกับตัวอเองแล้วนะว่าวิธีแก้ที่สุดคือเราตั้งแล้วปล่อยทิ้งไว้ไม่ต้องมาดูครับลบแอปทิ้งไปเลยนั่นคือสิ่งที่สามารถทําได้ง่ายที่สุดสมมติเราเข้าบายจุดนี้แล้วเราตั้งที่ tp เสร็จตั้งสตอล์ปลอสเสร็จเราลบแอปทิ้งไปเลยแล้วปล่อยไปแล้วค่อยกลับมาดูถ้ามาโดนสตอ p ปลอสก็โดนไปถ้ามันถึง tp ก็ถึงไปนั่นคือวิธีการที่ผมว่ามันได้ประสิทธิภาพมากที่สุดแต่ถามว่าผมทํำไหมโดยส่วนตัวผมยังไม่ได้ทํา ที่ผมทําคือผมพยายามจะเอาโทรศัพท์ผมเนี่ยไปไก,ไกลๆมากที่สุดเพราะเวลาจะเป็นอย่ไงครับเวลาเรามาดูเรื่อยๆเนาะเราก็เห็นว่าเออการาฟมันวิ่งขึ้นพอขึ้นไปถึงจุดหนึ่งมันมีการกลับตรงมาจุดนี้เราจะทาอะไรครับเราจะปิดทันทีปิดจุดนี้เลยเพื่อให้เห็นว่าเออสุดท้ายมันจะขึ้นจอแบบนี้แล้วเราก็มาเสียดดยทีหลังเป็นอย่างนี้สุดท้ายเรามาเข้าบายเพิ่มเข้าบายจุดนี้ไม่ใช่แล้วถูกไหมเราล้าวิ่งลงต่อแบบนี้นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นประจำนะฮะเพราะนั้นถ้าเราไม่นิ่งพอ อย่างผมเนี่ยเออผมยังปิดเทรดบ้างแต่ก็ยังมีถือทนบ้างนะครับเอาดทสศัปย์ไไกลบ้างแต่ถ้าเกิดเราไม่นิ่งเลยทําไม่ได้เลยผมแนะนําว่าเข้าเทรดเสร็จลบแอปทิ้งแต่มันจะดูเหนื่อยถูกไหมเข้าเทรดเสร็จลบแอปทิ้งต้องมาโหลดแล้วถ้าเกิดมันมีอะไรผิดพลาดอะทำยังไงอ่ะก็เป็นประเด็นที่ว่ากันไปได้แต่ก็นั่นแหละฮะเราก็ต้องเลือกนะซึ่งวิธีการฝึกอีกอย่างหนึ่งผมมองว่าเราต้องอยู่กับมันให้มากพอนะครับต้องอยู่กับมันให้มากพอเราต้องเห็นว่าเฮ้ยเอาอีกแล้วฉันปิดก่อน ถึง TP เฮ้ยเอาอีกแล้วอีกครั้งหนึง่งฉันปิดก่อนถึง TP อีกแล้วไปเป็นอย่างเงี้ยประมาณประมาณทศร้อยครั้งพันครั้งเดี๋ยวเราจะคิดได้เองว่าเอองั้นครั้งหน้าปล่อยถึง DP แต่ต้องเข้าใจก่อนเนาะว่าผมเชื่อทุกคนแหละเป็นอย่างนี้หมดไอ้ครั้งที่เราปล่อยถึง TP เนี่ยมันจะไม่ถึง TP อ่านี่คือกับดักอีกอย่างหนึ่งที่ผมเข้าใจว่าเป็นอย่างนี้ทุกคนปล่อยถึง TP ที่ไรมันไม่เคยถึงนั่นแหละครับเพราะฉะนั้นวิธีการแก้คืออะไรไม่มีีวิธกกการแ้คืออปปลล่ยย TP เเ,ยทเททุ เทรดไหนถึงเรื่องของมันเทรดไหนไม่ถึงเรื่องของมันถามว่ามองตรงนะข้อน,นี้ผมก็ยังทําไม่ได้แต่ผมว่านี่คือสิ่งที่เราควรทําเป็นข้อคิดให้ได้เหมือนกันข้อคิดข้อสุดท้ายนะครับซอยไม้จะเห็นว่าเทรดที่ผมเล่นเนี่ยมันเป็นเทรดส่วนใหญ่เป็นจะเป็นการซอยไม้ซะส่วนใหญ่นะซึ่งผมได้เรียนรู้ข้อหนึ่งที่ผมว่าควรจะไปปรับใช้ในเรื่องของการสอยไม้หลายๆคนนะครับจะเป็นอย่างนี้ก็คือขออนุญ,ญาตปิดซ้ายมือนะ เวลาที่เราซอยไม้นะครับคนส่วนใหญ่จะทําอะไรครับสมมตุติเราเห็นกราฟอ่ะเอาง่ายเลยมันไซเวย์อยู่ถูกไหมไซเวย์ way, ปุ๊บเราตั้งบายสต็อปไว้นะฮรกราฟวิ่งขึ้นเราเข้าบายตรงนี้ก่อนเลยสมมตินะเอาตัวเลขง่ายๆกลมๆหนึ่งล็อตนะครับพอกราฟกลับตัวลงมาเราทำอะไรครับเราเข้าบายเพิ่มอีก1นึ่งล็อตพอลงมาเหยียปุ๊บเข้าเพิ่มอีก1นึ่งล็อตซึ่งการซอยไม้นี้ผมมองว่าเป็นการซอยไม้ที่ไม่ค่อยดีคือมันจะดีก็ต่อเมื่อราคาเนี่ยมันไปถูกทางถูกไหม แต่ผมบอกว่าทําไมถึงไม่ดีเพราะอะไรครับเพราะการซอยไม้แบบนี้มันคือการซอยไม้ตอนที่ราคาวิ่งสวนทางกับเราผมจะมีแนวคิดแตกต่างอย่างหนึ่งก็คือว่าเฮ้ยเวลาเราซอยไม้เนี่ยเราต้องมาเล่นจังหวะแบบนี้ครับจังหวะที่การาฟมันวิ่งขึ้นเราเข้าบายจังหวะลงเราจะไม่เล่นพอมันขึ้นต่อเราบายเพิ่มลงมาเราไม่เล่นขึ้นต่อเราค่อยบายเพิ่มอย่างนี้ครับนี่คือการซอยไม้ที่ผมใช้แล้วได้ประสิทธิภาพสูงมากเพราะอะไรเหตุผลที่ผมไม่มาเล่นตอนที่ราคา มันกลับตัวลงมาจุดพวกเนี้ยผมไม่มาบายเพิ่มเพราะอะไรรู้ไหมเพ,เพราะเราไม่มีทางรู้เลยว่าเฮ้ยไอจุดที่เราเข้าบายจุดเนี้หนล็อตเนี่ยแล้วมันกลับตัวลงมาเรามาเข้าบายเพิ่มเนี่ยมันกลับตัวลงเพื่อมันขึ้นต่อหรือมันกลับตัวลงมาเพื่ออะไร <ancies are on track> เพื่อลงต่อหรือเปล่าเราจะรู้ได้ยังไงล่ะถูกไหม <c vs> เพราะฉะนั้น <c randomized> ผมก็เลยเล่นจังหวะที่ว่าอืถ้ามันจะขึ้นมันก็ต้องขึ้นต่อทะลุแนวต้านเก่าหรือทะลุโซนสูงเก่าอะไรก็ว่าไปแล้วเราค่อยมาบายเพิ่มแล้วค่อยมาบายเพิ่ม ตรงนี้ผมมองว่าดีกว่าแล้วบางคนถามเอา้าแล้วเราไม่กลัวหรอที่แบบเฮ้ยมาเข้าบายจุดนี้เป็นติดดอยเลยราคาวิ่งลงอย่างนั้นไม่กลัวครับเพราะการที่ผมเข้าบายแบบนี้มันไม่ได้เป็นการมโนมันเข้าบายตามหลักการเหตุผลว่าเออเมื่อราคาทุนแนวต้านนี้เราบายเพิ่มเมื่อราคาทำา i g ใหม่เราบายเพิ่มเมื่อราคาทุนแนวต้านซ้ายมือที่มีเราบายเพิ่มอะไรอย่างนี้ถึงจะเล่นได้ นะครับไม่ใช่ว่าเฮ้ยเราเห็นราคาขึ้นอ่ะบายขึ้นนิดนึงบายอย่างนั้นผมไม่ได้ทําแบบนั้นผมบายเมื่อราคามันสูงขึ้นจริงแต่ผมทำเม,มื่อมันมันมีทิศท,ทางชัดเจนว่ามันจะขึ้นต่อนะครับไม่ใช่ว่าเฮ้ยบางคนเล่นอย่างนี้เข้าบายเสร็จราคาลงบายเพิ่มลงอีกบายเพิ่มเพื่อหวังให้มันขึ้นแบบนี้ไม่เอาเราต้องเล่นแบบนี้ครับขึ้นบายพอมันขึ้นอีกเราบายเพิ่มขึ้นอีกมันบายเพิ่มไม่ต้องไปกลัวติดดอยนะครับเพราะเราเล่นอย่างมีระบบต้องมารู้้ตองมาดูว่าจังหวะไหนเราควรเล่นไม่ควรเล่นแคนนนั้เ ซึ่งคลิปนี้ผมฝากไว้เท่านี้แล้วกันให้ได้เห็นไอเดียว่าเออนี่คือสิ่งที่ผมใช้ในการทําพวกนี้นะครับถ้าสนใจอยากให้ผมมีข้อให้ฟังว่าเฮ้ยผมเข้าเทรพวกนี้เทคนิคมันเป็นยังไงรบกวนคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ว่าขอเทคนิคขอเทคนิคขอเทคนิคนะฮะคอมเมนต์มาถ้าเกิน20คอมเมนต์เดี๋ยวผมมาอธิบายให้ฟังแบบละเอียดเลยว่าไอเทรพวกนี้ผมเล่นยังไงบ้างแนวคิดหลักการการเข้าเทรเป็นยังไงบ้าง ฝากคอมเมนต์ให้ด้วยว่าขอเทคนิคถ้า20คอมเมนต์ขึ้นไปเดี๋ยวเจอการคลิปหน้าแน่นอนถ้าไม่ถึงก็เอาคลิปนี้ไปเป็นประโยชน์ละกันนะครับประมาณนี้ถ้ารู้สึกว่าสนใจการเข้าเทรดแบบนี้นะคือต้องบอกก่อนว่ากลุ่มพวกนี้คือเทรดที่ผมส่งเข้าไปในกลุ่ม Signal นะครับเมื่อวันที่15มีนาคมที่ผ่านมาเราจะเห็นว่าผมบอกว่า USJPY by now นะครับซึ่งตดนี้นี่คือจุดที่ผมเห็น by stop นั่นเองก็จุดเดียวกันนะครับจุดที่ผมเล่นนั่นแหละ ถ้าสนใจอยกลข่มสัญญาลอสามารถฟังต่อได้เลยครับณตอนนี้นะครับผมได้ทําการเปิดกลุ่ม Signal forex ขึ้นมาแล้วนั่นเองนะครับผมก็กลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่หลายคนเนี่ยเรียกร้องมานะครับว่าโคด้ดทําไมที่อื่นเขามีกลุ่มส i g n a ลทําทำไมโค้ดไม่มี้่เลยผมก็เลยตัดสินใจที่จะเปิดกลุ่มส i g n a ลตรงนี้ขึ้นมานะครับซึ่งกลุ่มส i g n a ลตรงนี้เรามาดูหน้าตากันเลยก่าว่าเป็นยังไงนะครับนี่คือตัวอย่างกลุ่ม Signal forex ที่ผมได้ทําการสร้างขึ้นมา นะผมก็มันจะเป็นลนักษณะประมาณนี้แหละนะครับจะเห็นว่ามันมีการโชว์บอกว่าโอเคเราเข้าบายตรงอย่างออเดอร์นี่ครับสมมติผมเข้าบายที่ทองคำใช่ไหม มันก็จะมีสองรูปมาให้ดูครับว่าโอเคผมเข้าบายทองคําที่จุดนี้นะครับอยู่ที่1823.52อันนี้จะเป็นแบบเรียวไทม์เลยนะหมายความว่าผมกดเข้าเทรดปุ๊บตัวสัญญาณเนี่ยมันก็ส่งเข้ามาในห้องห้องนี้นั่นแหละนะผมซึ่งเป็นแอปพลิเคชันเทเลแกรมเนาะซึ่งบางคนอาจไม่รู้จักเทเลแกรมแต่ต้องบอกเลยว่ามันใช้งานไม่ยากนะครับใช้งานได้ง่ายพอๆกับไลน์เลยแหละใครใช้ไลน์เป็นก็ใช้เทเลแกรมเป็นนั่นเองนะครับที่บางคนถามว่าเออแล้วพี่ไม่เคยใช้เทเลแกรมเนี่ยโค้ดพี่จะใช้เป็นไหมพี่จะเข้ากลุ่่่่่่มมมมมมัมัั้้้้้้้ยยไตตตตตอออองงงงหหหววววนนนนนะครรรบบบเเเเดดีีมมี๋ผสสกกกาาาาาาิิใใธขลลุแแพืฐ มือใหม่ก็น่าจะทําได้นั่นนี่เนี่ยนะครับอันนี้อย่างสัญญาณล่าสุดที่ผมทําการแจกไปเป็นการบายทองคำนุ่มซึ่งจําภาพนี้ไว้นะครับมันคือภาพเดียวกับ เจ้าเทรดนี้นั่นแหละนะผมราคาอยู่ที่1823.52ซึ่งก็คือตรงนี้แหละประมาณแถวๆตรงนี้เลยน,นั่นเองนะครับกราฟชุดเดียวกันเลยโดยสัญญาณที่ผมแจกเนี่ยก็จะเป็นสัญญาณส่วนใหญ่แล้วจะเป็นสกอปปิ้งนะครับอย่างเทรดนี้เนาะผมก็ทําการเข้าบ่ายไปถูกไหมครับแล้วก็ทําการปิดเทรดเมื่อราคาเนี่ยวิ่งไปทั้งหมด13บสามมันก็จะมีการโชว์รายงานว่าโอเคเทรดที่ผมได้กำไรทั้งหมดกี่เปอร์เซ็นต์ของพอร์ตนะครับได้กำไรทั้งหมดกี่ปีบแล้วก็ถือเทรดเนี่ยกี่นาทีจะเห็นว่าเทรดเนี้ยถือแค่ 10นาทีเท่านั้นเองนะผมถือว่าเป็นเทรดที่ไวมากนะเข้าปุ๊บราคาวิ่งปั๊บเลยนะครับนี่คือตัวอย่างสัญญาลสมมุติว่าผมเข้าบายจุดนี้ใช่ไหมนิวออเดอร์นะครับเข้าบายมันก็จะมีการแจ้งเตือนมาในกลุ่ม telegram นะว่าบายให้จุดนี้ซึ่งสังเกตดูครับมันก็คือจุดนี้ถูกไหมครับกราฟชุดเดียวกันเลยนี่คือทำเฟรมสิบห้นาทีเดี๋ยวไปดู15นาทีกันครับจุดไหนเป็นจุดไหนเดี๋ยวผมชี้ดูนะอันนี้ครับนี่ครับแท่งนี้ก็คือแท่งเล็กๆแท่งนี้แท่งที่มันวิ่งลงแท่งนีีีีีีี้้้้้้้้้คคคคืืือออแแแแแแแทท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 ่่่่่่่่่งง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 นนนนนะรรับบปิดไไมมมสขขาาาาาลลวกก็ผเย ก็คือแท่งนี้ก็เห็นว่ามันส่งสัญญาณเข้าไปในกลุ่ม Tele gram ให้เลยนะครับนี่คือทุกอย่างที่เกิดขึ้นจริงแบบเรียลไทม์แล้วก็มีการบอกว่า SLTP ที่เลเวลเท่าไหร่กี่ปิ๊บนั่นเองเนาะตรงนี้คือมีบอกให้หมดเลยครับไม่ต้องทำะไรเลยครับแล้วก็มีการแจ้งเตือนนะครับเมื่อทําการปิดเทรดแล้วอย่างเทรดเนี่ยนะครับผมเอาสต๊อคลอตมาหน้าไม้เนาะระบบมันก็แจ้งเตือนให้เมื่อราคาเนี่ยปิดเทรดก็คือจุดนี้นั่นแหละทีนี้อย่างเทรดล่าสุดนะครับที่มีการแจกซิกหน้เข้าไปให้ในกลุ่มนี้นะผมก็เห็นว่าเทรดเรเเีียนนนะ้นอ้อซลลลลด15ต กดเซลลงมานะครับก็คือแท่งนี้นั่นแหละนะแท่งก่อนหน้าครับคือแท่งนี้แท่งที่เราเข้าเซล,ลครับคือแท่งนี้นั่นเองที่ราคา 1 8 0 5 0 3นะครับก็ประมาณนี้แหละตัวเลขอาจจะไม่ได้เป๊ะกันมากนะครับแต่ว่าก็คือจุดที่เราเข้าเทรดจุดเดียวกันแล้วก็มีการแจ้งเตือนะ TP, นะครับไป s e ล์กี่เปป tp เท่าไหร่นะผมแล้วก็ณนะจุดนี้จะเห็นว่าในเทรดนี้เนาะผมมีการแจ้งเตือนว่าเตรียมตัวปิดเทรด GJ นะเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าบางทีเนี่ยเราเล่น scoping ผมเล่น scoping เทดส่วนใหญ่จะเป็น scoping นะก็ต้องมีการบริหารความเสี่ยงเข้าไปคือผมปิดเทรดปุ๊บนะครับราคาขึ้นเลยแล้วมันก็จะมีการแจ้งเตือนรีพอร์ตมาว่าเราเข้าเทรดจุดนี้ใช้เวลากี่นาททีีนนครรรรจุดดเเเข้าาาตตงงไไไหหออกกกํ่่่ิป็ เส้นของพอร์ตได้จำนวนกี่เปปนะครับซึ่งก็คือเทนี้แหละที่ผมเข้ามาเทนี้เป็นเทที่ชนะคือซิกนาที่ผมให้ในส่วนใหญ่แล้วจะเป็นสกอปปิ้งหมดเลยนะครับเข้าปุ๊บราคาวิ่งปับ๊บเราปิดเทดเลยไวๆไม่ถือเทดยาวๆนะครับอาจจะมีบ้างบางครั้งที่ถือเทดยาวจริงๆอย่างเนี้ยนะผมก็มีถือเทดยาวเป็นชั่วโมงก็มีนะครับก็คือประมาณมีแค่เนี้ยเต็มที่ก็ประมาณชั่วโมงหนึ่งสองชั่วโมงจะไม่ถือข้ามวันนะครับไม่ถือข้ามวันแน่นอนเนาะรประมาณนี้มีการสรุปออเดอร์ให้ดูนะผมว่าได้ไาไเ่ย,ยังง,งนปวว็ ทีนี้นะครับก่อนที่จะไปพูดรายละเอียดเพิ่มเติมเนาะสำหรับคนที่บอกว่าเฮ้ยข <c oughs> ี้เกียจฟังละฟังแค่นี้ก็รู้สึกว่าอยากเข้ากลุ่มแล้วนะผมก็ได้เลยนะครับแต่ว่าถ้าใครที่อยากฟังเลยเ,ยเพิ่มเติมเดี๋ยวฟังให้จบเนาะนี้ผมพูดสำหรับคนที่แบบว่าสนใจอยากสมัครเลยขี้เกียจฟังต่อแล้วนะผมก็ได้เลยนะฮะคือถ้าสนใจเข้าร่วมกลุ่มสิกนาลตรงนี้นะครับให้เราทําการติดต่อผมมาได้เลยนะผมที่ Li n e i d m j o p o ตรงนี้นะครับย้ำนะครับว่าต้องมีแอดไซด์ด้วยสัญรัก์แอดตรงนี้เนาะพิมแอดก่อนแล้วตามว่า m j o p ทีนี้เมื่อเราหาชื่อเจอแล้วนะผมก็ให้ทำการทักมาได้เลยและทักมาว่าสนใจ999นะอันนี้คือราคา พิมพมาว่าสนใจ999เ99นาะเดี๋ยวผมจะทําการตอบให้ถ้าสมมติเราไม่พิมพมาว่าสนใจอะไรเนี่ยผมจะไม่รู้เรื่องนะครับว่าคนทักมาเพราะอะไรสนใจอะไรน,นั่นเองนะครับก็ต้องพิมพ์มาแบบนี้จะรู้ว่าโอเคสนใจสัญญาลเข้ากลุ่มนั่นเองจะได้คุยกันรู้เรื่องนะครับส่วนนี้คือรายละเอียดพื้นฐานของเจ้าตัวกลุ่มสัญญาลตรงนี้นะครับก็ราคาที่ผมเสนอให้เนี่ยอยู่แค่999บาทต่อเดือนนะครับซึ่งถือว่าถูกมากๆนะถ้าเทียบกับที่อื่นนะบ,บอกได้เลยว่าโอ้โหไปเจอกลุ่มสัญญาลที่อื่นเนี่ยเป็นลมแน่นอน, 4, น,อนแ่่ตวา ขอมงมเอาถูกๆพอ999บาทต่อเดือนนะครับวันละก็ตกันละประมาณ30กว่าบาทก็เหมือนกับว่าเราไปกินข้าวแกงวันละหนึ่งมื้อนะผมก็ประมาณนั้นเนาะก็ตกเดือนละประมาณ900กว่าบาทประมาณเกือบพันหนึ่งแหละตีไปพันหนึ่งนะครับประมาณนั้นก็ถือว่าผมว่าแฟงๆนะไม่ได้แพงมากแล้วก็ไม่ได้ถูกมากนะผมประมาณนี้และสัญญาณในกลุ่มผมเนี่ยจะแจกแค่ประมาณ1 2ถึงเทตต่อวันเท่านั้นเองนะผมบางวันที่มันไม่มีเทตเนี่ยก็จะไม่ได้แจกนะเพราะว่าอะไร เพราะว่าเทรดที่ผมเข้าแต่ละเทรดเนี่ยผมอยากให้มันเป็นเทรดที่แบบว่าโอเคในเมื่อคุณจ่ายเงินเข้ามาแล้วก็อยากให้มันได้เทรดที่ดีเท่านั้นนะครับถ้าเทรดที่ไม่ดีเทรดที่อันตรายเสี่ยงสูงผมจะไม่แจกเพราะว่าอยากให้ทุกคนเนี่ยได้กําไรกลับไปนั่นเองเนาะเพราะนั้นถ้าเราหวังเข้ามาแล้วแบบหุ้ยต้องการแบบ10เทรดต,ต่อวันอาจจะต้องไปหากลุ่มสัญญาณอื่นเอาผมเนี่ยให้แค่ 1- 2เทรดต่อวันเท่านั้นเองส่วนหญ่จะเป็นในส่วนของไม่ทองคาก็ g j นะครับมีแค่2คู่เนาะ GBP ี GB p GP y กับทองคามีแค่นั้นนะคร เทรดส่วนใหญ่เป็น scorping นะผมก็คือทุกเทรดรู้แล้วถ้าใครตามผมมาตั้งนานจะรจ้ว่าผมเล่นเป็นสายเทรดสั้นเนาะเพราะนั้นทุกเทรดจะเปิดแค่ประมาณแบบชั่วโมงนึงนะครับไม่มีแบบ4ีหชั่วโมงไม่มีข้ามวันแน่นอนจะเป็นเทรดแบบ scorping บางเทรดก็แบบ10บนาทีปิดเลยก็มีเพราะมันถึง TP นะครับอะไรประมาณนั้นเนาะ มีจุดเข้าเทรดที่ชัดเจนนะครับมีแซรบวกทีชัดเจนก็มันจะมีบอกหมดเลยนะครับว่าเข้าเทรดจุดไหนเข้าเลยไหมตั้งออเดอร์สต็อปไหมหรือว่าเข้าเลยแอซตรงไหนทียังไงมีบอกชัดเจนในกลุ่มนั่นเองนะครับแล้วก็มันก็จะมีรูปภาพบอกอย่างนี้ด้วยนะผมว่าโอเคพปรที่ผมออกเทรดแล้วนะได้กําไรเท่าไหร่อะไรประมาณนี้นะครับถ้าสนใจเข้ากลุ่มนะครับรบกวนติดต่อมาได้ที่ l ล ne id นะครับเป็น id นะไม่ใช่เบอร์โทรนะครับ id นะ m j o po นะครับมีสัญลักษณ์ตรงนี้ด้วยคือเราต้องพิมพ์ตรงนนี้้กก่่อแลวว็พิมา M J O P O ตามนี้เลยนั่นเองถ้าพิมพ์แล้วไม่เจอนะครับก็ลองสแกนเคอร์โคดูน่าจะเจอแน่นอนเนาะแล้วก็รบกวนทักมาว่าสนใจ99นะครับถ้าไม่ได้พิมพ์มาแบบนี้ผมจะไม่รู้ว่าคุณพี่เนี่ยสนใจอะไรเนาะอาจจะแบบสนใจคอร์สเรียนหรือเปล่าหรือสนใจอะไรกันแน่เพรนั้นก็พิมพ์มาให้ชัดเจนนะโอเคสนใจกลุ่มซิกนะนะอารมณ์มันก็จะบาลแบบว่าไม่ต้องมีคอร์กราฟกดเข้าเทรดตามได้เลยเนาะแล้วก็คือเราเรียนรู้ไปด้วยก็ได้ทํากําไรไปด้วยก็ได้ก็แบบว่าเรียนในช่องผมหรือลงคอร กได้ไม่ต้องกดดันตัวเองมากนะผมแล้วก็มีโอกาสที่ทำกาไรได้เพิ่มเติมนั่นเองนะครับนอะประมาณนั้นนะครับย้ำนะว่าใครอยากเข้ากลุ่มก็เข้าใครไม่อยากเข้าก็ไม่เป็นไร นะครับเนาะประมาณนี้ถ้าสนใจเข้าก็ทักมาได้เลยนะั่นเองนะครับราคา9ก้าร้อยเบาทเนี่ยผมไม่รู้ว่าผมจะเปิดนานไหมนะครับแต่คิดว่าน่าจะประมาณสักเดือนนึงไม่ก็2เดือนเดี๋ยวลองค่อยๆปรับดูเนาะว่าโอเคสัญญาลเนี่ยมันดีขึ้นไหมมีสัญญาลเยอะกว่านี้ไหมผมว่าประมาณ1นึถึงสซิกต่อวันเนี่ยตกวันละสาบบาทก็น่าจะโอเคแล้วนะครับถ้าสนใจก็ทักมาได้เลยนะั่นเองเนาะตามนี้เลยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ